สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคำประจำช่วงเย็นวันที่29เดือนกรกฎาคมอย่าลืมนะครับตอนนี้ FP Markets ของเราเขามีกลุ่ม LINE ให้นักลงทุนได้เข้าร่วมแล้วนะครับเป็นกลุ่มที่ใช้ไว้รายงานเกี่ยวกับข่าวสารในตลาด Forex ของเรานะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบการเทรดทองคำเป็นพิเศษเนี่ยก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะ list on อย่างเห็นได้ชัดเลยทุกท่านคือตัวของ CHF JPY US Dollar เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่ค่อยมีพละกำลังนะครับวันนี้หลายๆคนถามว่าอุ้ยคุณครับดอลลาร์เป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมปรับตัวอ่อนค่าขนาดนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเหมือนเดิมทุกท่านครับเป็นเอฟเฟกต์มาจากข่าวของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงของคืนที่ผ่านมาที่ออกมาแสดงจุดยืนเหมือนเดิมเลยคงอัตราดอกเบี้ยพร้อมทั้งจะสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับเดือนละ120,000ล้านยูเอสดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้ก็เลยเป็นผลที่ทำให้ยูเอสดอลลาร์เนี่ยไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะครับปรับตัวอ่อนค่าตลอดทั้งวันแต่ถามว่าผมยังมีหวังหรือเปล่าครับคุณพอดีติดหน้าเซลล์ทองคำเอาไว้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านักลงทุนที่ติดหน้าเซลล์คงจะต้องมาเผชิญกับข่าวในช่วงเวลา19:30 นี้แล้วนะครับเป็นการประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ไตรมาสที่2เป็นการประกาศครั้งแรกเลยครั้งนี้จะมีความรุนแรงเป็นพิเศษจากตัวเลขคาดการณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าดีกว่าครั้งก่อนหน้าเยอะเลยทีเดียวครั้งก่อนหน้าประกาศออกมาที่ 6.4% ครั้งนี้คาดการไว้ที่ 8.6% ถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดการก็อาจจะช่วยชะลอความร้อนแรงของทองคำฝั่งขาขึ้นได้แต่ถ้าในทางกลับกันตัวเลขดังกล่าวออกมาผิดคาดครับผมปรับตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้เนี่ยก็อาจจะสร้างแรงดูดให้กับทองคำได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับยังไงตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะไปดูแนวรับแนวต้านที่สำนักข่าวได้ให้กระผมมาไว้ดีกว่าครับในวันนี้นักวิเคราะห์จาก FX Street เนี่ยได้แจ้งโซนแนวรับมานะครับเริ่มต้นที่1811 1807 1804และ1798ในทางกลับกันฝั่งหน้าบายจะเริ่มต้นที่ขออภัยครับทุกท่านฝั่งแนวต้านด้านบนฝั่งแนวต้านจะเริ่มต้นที่1821ซึ่งวันนี้ทองคำได้ขึ้นไปทดสอบมาแล้วนะครับอีกแนวหนึ่งก็คือ1825 1832จะเป็นแนวต้านตัวสุดท้ายของวันนี้ที่สำนักข่าวได้ให้เอาไว้ครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะคุยกันนะครับนักทุนเดี๋ยวเราไปตรวจสอบในส่วนของตัวดัชนีตัวอื่นสักนิดนึงนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันครับวิ่งวนเวียนอยู่แถวๆระดับ 72-73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าตลาดยังไม่ได้มีความกลัวครับดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเมื่อเช้านี้เราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าเขามีการปรับตัวย่อลงมาเนี่ยอันนี้เป็นการเทขายตามหลักเทคนิคธรรมดาแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการฟื้นตัวติดต่อกันนะครับ1 2 3 4 5 6อย่างน้อยๆเนี่ย6ชั่วโมงคือขึ้นต่อเนื่องเลยนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับที่ช่วยพยุงให้บรรดาสกุลเงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงของเราอย่างในช่วงเช้าที่ผ่านมาออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยเขาไม่ค่อยมีกำลังนะครับนักทุนแต่หลังจากที่ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตลาดเนี่ยเริ่มกลับมาเข้าสู่ list on อีกครั้งหนึ่งตัวของสกุลเงินที่มีความเสี่ยงอย่างนิวซีแลนด์แคนาดาออสเตรเลีย GBP ก็เลยปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางเลยครับแล้วนี่ก็คือการสรุปสถานการณ์ทั้งหมดสวัสดีครับ